สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้งเอา10ซุปเปอร์ฟู้ดค่ะตัวช่วยลดความอ้วนประโยชน์สูงนะคะที่ควรมีติดบ้านหรือติดตู้เย็นทุกครั้งอะนะคะสำหรับสาวๆที่ลดความอ้วนนะคะตัวแรกค่ะกุยนัวค่ะกุยนัวนะคะมีหน้าตาคล้ายพวกข้าวบาเล่ค่ะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะเวลากินก็เหมือนกินข้าวนี่แหละค่ะแต่ประโยชน์ของกุยนัวเยอะมากนะคะเช่นกินแล้วอิ่มนานเพราะมีไฟเบอร์สูงค่ะช่วยแย่งพื้นที่ในกระเพาะอาหารและมีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดนะคะถึงได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดนั่นเองนะคะแถมกุยนัวเนี่ยนะคะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ค่ะเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นสารเคอร์ซิตินนะคะที่ช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะความเครียดเป็นสาเหตุของการอ้วนลงพุงนะคะซึ่งกุยนัวจะเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักได้อีกหนึ่งตัวนะคะตัวที่สองค่ะที่ควรมีติดบ้านเลยค่ะคือข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตก็คล้ายๆข้าวอีกนั่นแหละค่ะแต่มันจะเล็กกว่ามากนะคะใครชอบกินก็เข้าทางเลยค่ะเพราะประโยชน์เยอะมากนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้นะคะเพราะมันออกฤทธิ์โดยการจับกับน้ำดีในทางเดินอาหารนะคะเจ้าน้ำดีเนี่ยเป็นตัวสร้างคอเลสเตอรอลเลยล่ะค่ะเมื่อน้ำดีถูกจับการสร้างคอเลสเตอรอลก็จะลดลงเองนะคะข้าวโอ๊ตมีไฟเบอร์ประเภทละลายน้ำได้ค่ะสังเกตเวลาข้าวโอ๊ตโดนน้ำจะพองตัวคล้ายๆฟองน้ำนะคะดูดซับแป้งและน้ำตาลได้ค่ะแถมการพองตัวของข้าวโอ๊ตนะคะยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วด้วยนะคะข้าวโอ๊ตจึงช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้อีกด้วยค่ะแถมการกินข้าวโอ๊ตนะคะอิ่มมากกว่าข้าวกล้องนั่นเองค่ะตัวที่3ค่ะเม็ดเจียค่ะเซเว่นมีนะคะเม็ดเจียเป็นธัญพืชที่มีคุณสมบัติเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะที่อัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมก้า3และ6ซึ่งโอเมก้า3นะคะช่วยแก้อาการอักเสบได้ค่ะไม่ว่าเป็นการอักเสบหลังออกกำลังกายหรืออักเสบจากสิวก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะส่วนโอเมก้า6จะทำให้เลือดแข็งตัวค่ะทำหน้าที่ตรงข้ามกับโอเมก้า3ค่ะเป็นการถ่วงสมดุลกันนะคะซึ่งเม็ดเจียเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้อิ่มนานเพราะมีไฟเบอร์สูงมากค่ะแถมยังเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้ที่มีคุณสมบัติดูดซึมของเหลวไว้กับตัวค่ะโดยเฉพาะพวกแป้งและน้ำตาลค่ะแถมช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นเบาหวานประเภทที่2ได้อีกด้วยค่ะใครหิวของหวานบ่อยๆนะคะควรดื่มน้ำผสมเม็ดเจียนะคะช่วยได้จริงๆนะคะ4ค่ะเม็ดเฟรกนะคะเม็ดเฟรกเนี่ยเราเรียกอย่างคือเม็ดรินินนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะซึ่งเม็ดเฟรกนะคะมีไฟล์คล้ายกับงานะคะแต่มีขนาดใหญ่กว่างานะคะเม็ดเฟรกให้โอเมก้า3ค่ะที่จะช่วยลดการอักเสบทั้งหลายแหล่ได้นะคะอีกอย่างสารต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเฟรกนะคะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะและมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยนะคะในเม็ดเฟกนะคะมีไฟเบอร์สูงมากค่ะมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้นะคะคุณสมบัติคือดูดซับแป้งและน้ำตาลค่ะลดความอยากอาหารนะคะแย่งพื้นที่ในกระเพาะอาหารทำให้เราอิ่มตัวที่5นะคะเกากี้ค่ะเกากี้ก็อันนี้นะหาได้ที่แมคโครเหมือนกันตรงซุ้มที่มันเป็นแบบขายเครื่องเทศอะไรต่างๆนะคะเชื่อว่าทุกคนได้ยินว่าคำว่าโกจิเบอร์รี่แน่นะคะโกจิเบอร์รี่นะคะมีชื่ออีกเรียกอย่างหนึ่งว่าเกากี้นะคะเกากี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดค่ะเพราะมีประสิทธิภาพสูงนะคะในการต้านโรคหัวใจค่ะหลอดเลือดค่ะช่วยรักษาการอักเสบนะคะลดไขมันและน้ำตาลในเลือดได้นะคะในแง่ของการออกกำลังกายเกากี้ช่วยขจัดความเมื่อยล้าและความเฉยชาได้ค่ะเกากี้นะคะมีเคโรทีนอยด์นะคะป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาค่ะช่วยบำรุงสายตาค่ะทำให้การมองเห็นเป็นปกติจุดนี้ไม่ซื้อมากินก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสาวตัวที่6นะคะคาเคานะคะคาเคามันจะมีรสชาติที่ขมนะคะซึ่งตัวนี้นึกว่าไม่เวิร์กนะแต่ถ้าใครจะกินก็ได้นะคะหาซื้อค่อนข้างยากหน่อยนะคะก็ให้มาผสมกับหญ้าหวานนะคะเพื่อมันจะลดความขมลงนะคะซึ่งทีนี้
คาเคานะคะกินแล้วไม่อ้วนค่ะในแง่ของการออกกำลังกายนะคะคาเคามีแมกนีเซียมสูงนะคะช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะแถมยังมีโพแทสเซียมสูงค่ะซึ่งโพแทสเซียมนะคะช่วยลดความอยากแป้งหรือน้ำตาลได้ตัวที่7นะคะไข่ค่ะไข่หาซื้อได้ง่ายมากและราคาไม่แพงนะคะในไข่แดงนะคะมีสารต้านคอเลสเตอรอลเรียกว่าเลซิตินค่ะสารนี้มีส่วนช่วยในการยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลและไขมันอื่นๆนะคะซึ่งงานวิจัยใหม่เนี่ยบอกว่าการกินไข่อาจจะไม่ใช่สาเหตุทำให้มีการสะสมคอเลสเตอรอลได้ค่ะสารอีกตัวนึงโครีนค่ะมันจะช่วยทำให้ประสาทและสมองเราดีค่ะเพราะโครีนคือสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทซึ่งสร้างขึ้นภายในสมองค่ะมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสั่งงานกล้ามเนื้อให้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของไข่ยังมีสารรูทีนนะคะซีเซนทีนค่ะที่มีความสำคัญต่อสุขภาพตาด้วยค่ะคราวนี้เราก็ไม่ควรพลาดนะคะเพราะกินไข่เนี่ยไม่ได้ทำให้เราอ้วนเลยนะคะถ้าเกิดรู้สึกหิวตอนดึกๆนุ๊กแนะนำถ้าเกิดใครไม่อยากทานไข่แดงก็ให้ทานแต่ไข่ขาวได้นะคะตัวที่8ค่ะแซลมอนค่ะต้องบอกเลยค่ะใครที่ออกกำลังกายนะคะควรหันมากินโปรตีนจากแซลมอนค่ะเพราะแซลมอนนะคะมีโอเมก้า3ค่ะที่ช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ค่ะในปลาแซลมอนนะคะจะให้คอลลาเจนที่บริสุทธิ์นะคะตามแบบฉบับของปลาน้ำลึกค่ะเพิ่มความสดใสให้ผิวพรรณของเราค่ะแถมแซลมอนยังให้วิตามินดีสูงด้วยค่ะวิตามินดีช่วยให้ร่างกายนำแคลเซียมไปใช้ได้มากขึ้นค่ะคือถ้าเราได้รับแคลเซียมแล้วขาดวิตามินดีเราอาจจะส่งแคลเซียมไปไม่ถึงกระดูกนะคะวิตามินดีเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อกระดูกมากเลยนะคะซึ่งวิตามินดีนะคะเราหาได้จากการตากแดดนะคะซึ่งตากแดดแล้วผลที่ตามมาคือผิวคล้ำนะคะแต่วิตามินดีก็หาได้จากปลาแซลมอนนะคะไม่แปลกเลยนะคะที่แซลมอนจะมีราคาแพงเพราะมีประโยชน์เยอะนั่นเองค่ะตัวอย่างแรงนะคะในกระเทียมนะคะมีสารช่วยลดไขมันลดความดันนะคะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านแบคทีเรียต้านการแข็งตัวของเลือดและต้านมะเร็งค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วที่เราไม่พลาดที่จะเอากระเทียมไว้ติดบ้านนะคะตัวที่10ค่ะอันนี้ก็หาซื้อง่ายค่ะชาเขียวค่ะเคยได้ยินกันไหมคะว่าดื่มชาเขียวแล้วลดความอ้วนเพราะชาเขียวช่วยลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชาเขียวมีสารที่จำเป็นนะคะที่ช่วยจำกัดการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสค่ะเอนไซม์ตัวนี้นะคะช่วยย่อยอาหารค่ะเวลาเรากินอะไรเข้าไปต้องมีเอนไซม์ตัวนี้ไว้ย่อยทีนี้เอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งค่ะเมื่อชาเขียวมันจำกัดการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสลงนะคะทำให้ไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายได้นะคะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากค่ะการดื่มชาเขียวช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะการดื่มชาเขียวช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญพลังงานไขมันนะคะทำให้ไขมันลดนั่นเองค่ะก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ10ซุปเปอร์ฟู้ด10อย่างที่เราไม่ควรพลาดที่จะเอาไว้ติดบ้านนะคะซึ่งนุกแนะนำนะคะอันไหนเราหาซื้อได้ง่ายเราก็เอานั้นมาไว้นะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home ด้วยค่ะถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ให้เพื่อนคุณเพื่อบอกต่อได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ